สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครัวติดดินของชีวิตติดดินอินเยอรมนีจะชวนเพื่อนๆมาทำป่อเปี๊ยะสดกันนะคะวิธีทำง่ายๆวัตถุดิบไม่เยอะนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีปลาแซลมอนค่ะเนื้ออกไก่นะคะแล้วก็ขนมจีนกุ้งนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาที่แครอทนะคะผักชีค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่แตงกวานะคะแล้วก็มีแผ่นป่อเปี๊ยะสดค่ะตรงนี้จะใช้เป็น22เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านเอเชียทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะสำหรับแครอทนะคะก็นำมาขูดยาวๆค่ะเพื่อนๆแตงกวาก็หั่นตามยาวเหมือนกันนะคะจะหั่นเล็กหั่นใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะใบสะระแหน่ก็เอามาเด็ดเป็นใบๆแล้วก็ไปล้างนะคะใบผักชีก็ล้างเช่นกันค่ะสำหรับน้ำที่จะใช้แช่แผ่นป่อเปี๊ยะนะคะใช้เป็นน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนจัดค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็เอาแผ่นป่อเปี๊ยะนะคะแช่ลงไปในน้ำนะคะอย่าให้เกิน1นาทีนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าถ้านานเกินไปจะทำให้แป้งเขานิ่มเกินไปค่ะวันนี้ขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเวลาห่อป่อเปี๊ยะมันจะห่อยากค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอาแผ่นป่อเปี๊ยะมาวางบนเขียงหรือว่าอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นเรียบเป็นพื้นเรียบนะคะแล้วก็ตามด้วยผักสลัดนะคะเพื่อนๆ อยากกินผักสลัดแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ค่ะแล้วก็ผักชีนะคะเพื่อนๆเอาผักชีใส่ตามลงไปนะคะแตงกวาค่ะแล้วก็ใส่เส้นขนมจีนนะคะแล้วก็แครอทที่เราขูดไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่เนื้อไก่จะใส่ปลาก็ได้นะคะเอาเนื้อปลาที่แกะแล้วนะคะเพื่อนๆมาเติมใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่กุ้งนะคะแล้วก็ม้วนนะคะเพื่อนๆม้วนเข้าไปนะคะใช้นิ้วทุกนิ้วให้เป็นประโยชน์นะคะช่วยกันดันนะคะแล้วก็พับด้านข้างทั้งสองข้างนะคะเราต้องเว้นพื้นที่ไว้เผื่อพับด้วยนะคะแล้วก็ม้วนๆนะคะให้แน่นนะคะเพื่อนๆแค่นี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะ1อันเสร็จแล้วค่ะมาดูกันอีกรอบนึงนะคะเอาแผ่นไปแช่น้ำค่ะแป๊บเดียวนะคะให้นิ่มๆค่ะเพื่อนๆอย่าให้นิ่มจนเละนะคะแล้วก็เอามาวางบนเขียงนะคะตามด้วยผักสลัดวางลงไปนะคะผักสลัดชนิดใดก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบทานนะคะแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่ค่ะผักชีนะคะสำหรับผักนะคะเพื่อนๆอยากทานชนิดใดก็ใส่เข้าไปเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเนื้อไก่ค่ะแครอทก็ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็กุ้งค่ะอันนี้ชิ้นนี้จะไม่ใส่ขนมจีนนะคะเพื่อนๆอยากทานแบบไหนก็ใส่ไปได้เลยค่ะเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งหรือไม่ก็ปูอัดก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่ปูอัดหั่นยาวๆก็ได้นะคะก็ม้วนเข้าไปนะคะเราต้องเผื่อพื้นที่ไว้พับด้านข้างด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อที่ว่าผักจะได้ไม่หลุดออกมานะคะพับเข้าไปด้านข้างนะคะถ้าเกิดแผ่นนิ่มเกินไปจะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็พอได้อยู่ค่ะก็ม้วนเข้าไปนะคะม้วนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จอีกหนึ่งอันค่ะเพื่อนๆค่ะทำให้เพื่อนๆดูอีกสักหนึ่งอันนะคะนี่ค่ะเอาแผ่นไปแช่น้ำนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองค่ะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็ไปวางบนเขียงหรือว่าแผ่นอะไรก็ได้ที่ราบเรียบนะคะแล้วก็ตามด้วยผักลงไปค่ะสำหรับป่อเปี๊ยะนะคะไม่มีสูตรตายตัวว่าเพื่อนๆจะต้องใส่อะไรเป็นพิเศษนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากทานกุ้งก็ไม่ต้องใส่กุ้งนะคะใส่เนื้อปลาใส่ปูอัดใส่ไส้กรอกก็ยังได้เลยนะคะเพื่อนๆหั่นแบบยาวๆนะคะเห็นไหมคะผักทุกชนิดที่เราอยากทานนะคะเมนูนี้
สำหรับคนที่ชอบลดความอ้วนเลยค่ะอิ่มได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะปลาแซลมอนนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีปลาแซลมอนไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะใส่ไก่สับหมูสับแล้วก็เอาไปลวกก่อนก็ได้นะคะเพื่อนๆเอามาใส่แทนก็ได้ค่ะอยากทานอะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเพื่อนๆหรือหมูยอก็ได้นะคะใส่หมูยอหั่นยาวๆนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปก็อร่อยดีค่ะวันนี้จะม้วนให้ดูหลายรอบเลยนะคะเพื่อนๆจะได้นำไปทำตามนะคะมาดูแบบเร็วๆอีกสักทีนึงนะคะเนี่ยค่ะเอาแผ่นวางลงไปนะคะใส่สลัดนะคะสาระแหน่ค่ะผักชีค่ะแล้วก็แครอทนะคะแตงกวาค่ะถ้าเพื่อนๆอยากทานหมูยอก็ใส่ลงไปเลยนะคะหมูยอหั่นยาวๆค่ะก็อร่อยดีค่ะเพื่อนๆจัดให้เข้าที่นะคะม้วนม้วนม้วนพับด้านข้างนะคะแล้วก็ม้วนดันเข้าไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จสรรพแล้วค่ะบางชิ้นจะใส่เส้นขนมจีนแต่บางชิ้นก็จะไม่ใส่นะคะหรือว่าถ้าท่านที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์อะไรเลยใส่แต่ผักก็ได้นะคะน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะก็ใส่แต่สลัดแล้วก็สะระแหน่ผักชีแครอทหรือไม่ก็ผักอื่นๆนะคะที่สำคัญนะคะอย่าให้แป้งนิ่มเกินไปนะคะอย่าแช่น้ำนานเกินไปค่ะเพราะว่าจะห่อยากแล้วก็จะเละนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้นะคะมาดูอีกทีนะคะสำหรับชิ้นที่ใส่ขนมจีนค่ะเอาแบบเร็วๆเลยนะคะใส่ผักสลัดสะระแหน่ผักชีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานผักชีก็ไม่ต้องใส่ค่ะแตงกวาเส้นขนมจีนนะคะแล้วก็แครอทค่ะใส่เนื้อไก่เนื้อหมูสับอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วก็วางไปนะคะเผื่อพื้นที่ไว้ม้วนม้วนม้วนนะคะแล้วก็พับด้านข้างค่ะแล้วก็ดันให้แน่นนะคะเราม้วนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเรามาจัดใส่จานกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้น้ำจิ้มไม่ได้ทำเองนะคะน้ำจิ้มซื้อมาแบบเป็นขวดค่ะแล้วก็มาใส่ถั่วลิสงป่นด้านบนนะคะแค่นี้ก็ทานได้แล้วค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเมนูง่ายๆนะคะที่อิ่มเหมือนกันแล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะเพื่อนๆเมนูนี้รักษาสุขภาพมากๆเลยค่ะเวลาที่เราซื้อสำเร็จมานะคะบางครั้งเราก็ไม่ชอบกินผักบางชนิดนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์บางชนิดเราก็ไม่ชอบทานนะคะแต่ถ้าเราทำกินเองเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะใส่อะไรลงไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูวันนี้ขอขอบคุณทุกการรับชมการติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนี้นะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะช่องนี้จะพาเที่ยวแล้วก็ทำของกินอร่อยๆแบบง่ายๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ